ปัจจุบันคิดไม่ถึงว่าจะหนักและลึกถึงเพียงนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเงินถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการบริหารจัดการประเทศนี้ทุกอย่างยังคงรวมศูนย์อำนาจไม่กระจายไม่เน้นความรู้ไม่เน้นเทคโนโลยีและยังมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงขนาดอย่างนี้อันนี้น่าเป็นห่วงประชาธิปไตยถ้ายังเป็นอย่างนี้ยังใช้เงินในการซื้อส.ส.อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเงินนี้เข้าไปมีอำนาจตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และรุนแรงขึ้นมาได้มากถึงขนาดนี้ได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เดโมคราซีมันกลายเป็นคณาธิปไตยหรือว่าโอลิการคีถามว่าอาวุธสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคืออะไรคือโหวตการเลือกตั้งฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องโหวตทุกอย่างหน้าที่ของพวกเราทุกคนเลยสื่อด้วยก็คือการให้ประชาชนได้ตระหนักสถานะที่จริงๆของประเทศเมื่อถึงวันเลือกตั้งยังไงเราอยู่ในระบบนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งวิธีการที่ powerful ที่สุดคือออกมาโหวตผมเห็นมาตลอดชีวิตเนี่ยเพราะชีวิตเนี่ยผ่านมาหลากหลายในวงการตั้งแต่ยุคตลาดหุ้นใหม่ๆเกิดใหม่ๆมีการปั่นหุ้นใหม่ๆไปจนถึงยุคที่มีวิกฤตการณ์ได้เห็นคนจำนวนมากที่ร่ำรวยขึ้นมาเพราะว่ามีความฉลาดมีไหวพริบมีความรู้แต่บางครั้งนี่มันขาดปัญญาที่รู้ว่าอะไรเหมาะสมอะไรคือความพอดีอะไรคือความรับผิดชอบไม่นานนักเราก็เห็นเศรษฐีเห็นมหาเศรษฐีที่ยืนอยู่ได้ไม่นานก็ล้มตลอดทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งถึงแม้กระทั่งทุกวันนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของคนเรานะครับจริงๆแล้วชีวิตคนเรานั้นไม่ได้วัดกันที่เงินแต่มันวัดกันที่ว่าคุณเนี่ยให้อะไรกับสังคมบ้างเมื่อคุณรวยแล้วพร้อมแล้วเพราะถ้าสังคมอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะครับฉะนั้นเราอยากจะเห็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาประเทศชาติก็เหมือนกันแก่งแย่งชิงดีเรื่องของอำนาจมีอำนาจขึ้นมาโครงสร้างอำนาจมีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถพาชาติรอดได้เราเห็นมาเยอะต่อเยอะแล้วเพราะมันมีแต่โครงสร้างของอำนาจและประเทศส่วนใหญ่แล้วก็มีแต่โครงสร้างของคนที่มีความรู้ที่ต้องการแสวงอำนาจแต่ไม่ค่อยมีที่มีโครงสร้างแห่งปัญญาที่จะช่วยนำพาโครงสร้างอำนาจให้สามารถนำประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนได้แต่ขาดโครงสร้างปัญญาจะไม่สามารถเอาชาติรอดแม้กระทั่งตัวเองก็จะไม่รอดนี่เป็นสัจธรรมในประวัติศาสตร์เมืองไทยนะครับในขณะนี้เนี่ยคุณสามารถ define คำว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยด้วยประโยค2ประโยค1คือปัจจุบันคิดไม่ถึงว่าจะหนักและลึกถึงเพียงนี้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองคิดไม่ถึงประโยคที่2ก็คือว่าอนาคตล่ะจินตนาการไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมถึงจินตนาการไม่ออกเอาประโยคแรกก่อนคิดไม่ถึงว่าจะหนักขนาดนี้ตอนที่มันเริ่มโควิดใหม่ๆมาถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่โควิดกับยูเครนเนี่ยมันนำมาให้โลกของเราเนี่ยเผชิญสิ่งสองสิ่งก็คือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยชะลอตัวกับเงินเฟ้อเพราะว่าโควิดกับยูเครนเนี่ยมันเป็น disrupt ชีวิตมนุษย์มันไป disrupt กระบวนการผลิต
ระบวนการติดต่อกันกระบวนการค้าขายสิ่งเหล่านี้ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักหรือติดขัดเมื่อมันติดขัดมันก็ทำให้ซัพพลายเชนทั้งหมดติดขัดต้นทุนมันก็พุ่งขึ้นมาของหาได้ยากวัตถุดิบหาได้ยากขาดแคลนสินค้าผลิตไม่ทันราคามันก็ขึ้นมาแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือว่ามันทำให้แหล่งพลังงานเนี่ยมีปัญหาอาหารขาดแคลนซึ่งเป็นรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในโลกในช่วง2หรือ3ปีที่ผ่านมาโลกไม่เคยเจออย่างนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็การเมืองอยู่ในการเมืองก็มาเกือบ20ปีแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรแต่ในอนาคตข้างหน้าสิมันมีหลายสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วเราต้องเข้าใจมันคุณลองนึกภาพดูสิว่าในขณะที่เงินเฟ้อกำลังเกิดวันนี้ยุโรปเป็นยังไงแล้วหน้าหนาวกำลังจะมาพลังงานจะมีไม่เพียงพอสินค้าแพงคนจะมีปัญญาจ่ายค่าพลังงานหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอเมริกายังโชคดีว่าช่วงแรกนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเขาเริ่มขาขึ้นฉะนั้นโดยนโยบายของอเมริกันเนี่ยเขากลัวเงินเฟ้อที่สุดเขาแตะเบรกทันทีโดยไม่สนใจว่าเศรษฐกิจจะชะลอหรือไม่ชะลอคนจะตกงานหรือไม่ตกงานเพราะว่าเขากลัวที่สุดก็คือว่าถ้าเงินเฟ้อสูงแล้วก็คุมไม่อยู่ทุกอย่างคือหายนะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยทุกประเทศเลยแต่สิ่งที่เรานึกไม่ถึงก็คือจีนใครจะไปคิดว่าจีนเนี่ยปัญหาจะมาระเบิดเอาตอนนี้มาระเบิดเอาตอนที่สีจิ้นผิงกำลังจะขอต่ออายุอันนี้นัยยะสำคัญมากๆเลยนะครับเวลาที่เรามองประเทศจีนเมืองจีนนี่อำนาจมันแอบสูลูทเด็ดขาดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจัดกันได้หมดเพราะปัญหาแอบสูลูทพาวเวอร์นี่อยู่ในมือจริงๆแล้วปัญหารีเวสเซลเขาเนี่ยมีมานานแล้วแหละแต่เขาเก็บไว้ได้มณฑลไหนมีปัญหาเขาจัดการตรงนั้นได้แต่ตอนนี้มันเริ่มระเบิดออกมาแล้วทีละจุดทีละจุดเขาคนอื่นเขาขึ้นดอกเบี้ยจีนประกาศลดดอกเบี้ยเพราะ GDP เขาเหลือแค่ 2% กว่าๆในขณะที่หลายๆอย่างเนี่ยกำลังมีความสั่นคลอนทำให้อยู่การลดดอกเบี้ยอีกในหนึ่งมันก็คือดีวาลูเงินหยวนนั่นเองเพื่อกระตุ้นการค้าการส่งออกเนี่ยให้มาช่วยพยุงประเทศเอาไว้จุดเริ่มต้นที่คนมักจะมองว่าปัญหาเศรษฐกิจจีนเนี่ยเริ่มมาจากโควิดการล็อกดาวน์จริงๆถ้าเรามีเงินสำรองที่แน่นหนาขนาดนั้นอำนาจเด็ดขาดขนาดนั้นจริงๆแล้วการล็อกดาวน์ถูกต้องแต่มันเป็นประเทศเดียวที่ทำได้ประเทศอื่นเงินไม่เหลือเพราะว่าทันทีที่คุณล็อกดาวน์คุณเอาเงินเนี่ยมาช่วยคนจนแล้วคำถามก็คือว่าโลกชะลอตัวแน่นอนเอ็กซ์พอร์ตชะลอแน่นอนใครอย่ามาฝอยว่าโอ้โหจะพุ่งที่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าราคามันสูงแล้วก็มองดูให้ดีๆเราเหลือสินค้าส่งออกตัวไหนบ้างที่แข่งขันกับชาวโลกแบบชนิดที่ว่าชนะไม่เห็นฝุ่นหายากท่องเที่ยวของเราตอนนี้เหลือแค่ประมาณ7ล้านเราเคยมี40ล้านผมจะบอกให้เลยนะว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยที่มันดูแล้วยังใช้ได้อยู่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเพราะไอ้ตัวท่องเที่ยวเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันชะลอมานานแล้วทัวริซึมมาช่วยซัพพอร์ตอินเวสเมนต์สมัยที่ผมยังอยู่ในวงการอย่างพวกคุณเนี่ยอายุ40เนี่ย
Foreign investment เนี่ยมันเท่ากับ 40% ของ GDP นะวันนี้เหลือเท่าไหร่ครับวันนี้ผมว่า 10% ต้นๆได้ก็เก่งแล้วฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่า consumption ภายในกำลังก็น้อย investment ก็ไม่ใช่ว่าง่ายในโลกขณะนี้ใครจะมา invest ขณะนี้ tourism คุณจะหวังจากจีนเหรอ40ล้านคนเนี่ยยากเขายังไม่ปล่อยเลยเขาล็อกดาวน์เฉินตูอีกแล้วแล้วถ้านักท่องเที่ยวจีนไม่มานักท่องเที่ยวชาติอื่นนั้นจิบจอยวันก่อนมีหลายคนในรัฐบาลบอกว่า 2.5% พอใจคุณจะพอใจได้ยังไงเนี่ยมันคุณไม่ดูให้ลึกว่าวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงต่ำสุดในอาเซียนนะครับแต่เราจะไม่พูดเรื่องต่ำสุดในอาเซียนคุณเขารีบาว 7-8% แล้วแต่เราจะรู้ว่าเอ๊ะมัน 2.5% เนี่ยเราจะไปไหวไหมใน 2.5% เนี่ยมองกลับไปเพราะอะไร20ปีแล้วนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าไอ้ economic growth ของเราเนี่ยไม่ sustain แล้วไม่สามารถ sustain ได้ไม่สามารถ generate income เพียงพอแล้วในขณะที่ fiscal policy ของเราปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยกฎหมายทำไม่ได้เจ๊แค่ขึ้นภาษีอย่างนั้นก็ยังขึ้นไม่ได้ขาดุลคงคลังเนี่ยจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วพอปีที่ GDP ตกแน่นอนเลยกระเป๋าขาดทันทีขึ้นทันทีแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มาก็ต้องมานั่งคิดว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปได้หรือไม่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมโกรธถึงไม่โตเราเห็นชัดๆเครื่องยนต์เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้คนส่วนใหญ่นี่อยู่ในเกษตรแชร์ GDP ไม่ถึง 10% นะอยู่ที่ประมาณ 8% แล้วถ้ามันอยู่ที่ประมาณ 8%คนนี่เกือบ 70% ของประเทศมันก็จนเลยพอมันจนมันก็ไม่มีอำนาจซื้อยังดีที่มีทัวริซึมแต่ทัวริซึมของเรามันกระจุกตัวใช่ไหมมันไปอยู่ที่ไม่กี่แห่งใช่ไหมทางใต้นี่กูเห็นชัดเลยนะ 70% หรือครึ่งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอยู่ที่แค่3จังหวัดนะสุราษฎร์ภูเก็ตเป็นต้นมีอยู่แค่3จังหวัดแล้วที่เหลือเนี่ยมันไปไม่ถึงชุมชนชาวบ้านมาได้แค่เป็นเลเบอร์ขายของนิดหน่อยรายได้มันไม่สามารถไปถึงชุมชนได้คนก็ยังยากจนเป็นสิ่งที่แปลกมากคนตั้ง40ล้านคนมาเมืองไทยแต่รายได้มาอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่บางจังหวัดในขณะที่จังหวัดเล็กๆรอบล้อมเนี่ยไม่สามารถแชร์ความมั่งคั่งได้ไอ้นโยบายท่องเที่ยวเมืองรองมันถึงได้เกิดไงพยายามดันมันออกไปคือถ้ามันดันไปไม่ได้คุณก็ต้องเอาชุมชนเข้ามาหาท่องเที่ยวในเมืองนั่นแหละแล้วพอเป็นอย่างนี้เราก็เห็นละอำนาจซื้อแรงขับดันหายากละปัญหาที่มันเห็นชัดต่อไปคืออะไรประเทศเรานี่ต้องส่งออกต้องมีการลงทุนแต่ความสามารถแข่งขันเราแรงกิ้งล่าสุดเนี่ยลดทีเดียวปีเดียว5จุดความสามารถเชิงเศรษฐกิจปีเดียวลบลงมา13จุด Efficiency Government ปีเดียวลดลงมา11จุดพอเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นแล้วว่าถ้ายังเป็นอย่างนั้นต่อไปเราจะสู้กับเพื่อนบ้านเราไม่ได้นี่ชัดเจนนี่ข้อหนึ่งเลยพอมันไล่มาเรื่อยๆเรารู้ว่าดิจิทัลอีโคโนมีกำลังมาพวกท่านนี่แหละอยู่ในยุคดิจิทัลใช่ไหมอะไรสำคัญที่สุด Can access to technology ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตใช่ไหมการแข่งขันต้องเกิดอินเทอร์เน็ตต้องถูกคนต้องเรียนได้ข้อมูลพวกท่านต้องเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญ
ในการทำมาค้าขายในอนาคตข้างหน้าแต่ขณะนี้อินเทอร์เน็ตแพงแข่งขันก็ไม่แข่งขันอำนาจกระจุกตัวอยู่ที่กสทช.องค์กรอิสระเอามาทำสังคมบ้างมาเคลียร์โครงการยูโซ่แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเลยคุณทำอินเทอร์เน็ตให้ราคาถูกทุกอย่างมันก็จะเดินคนก็จะมีความรู้ชาวบ้านต่างจังหวัดก็จะ access to เทคโนโลยีได้สตาร์ทอัพเป็นคีย์แต่สตาร์ทอัพถูกลิมิตไว้ด้วยกฎหมายกฎระเบียบที่เต็มหมดเลยความล้าหลังของระบบราชการเนี่ยตามไม่ทันดิจิทัลอีโคโนมีมันมาพร้อมกับดิจิทัลแอสเซทนะถ้ากฎหมายไม่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้จะตามมาไม่ทันและอนาคตไอ้ซีกนี้ทั้งหมดของดิจิทัลเนี่ยมันจะใหญ่ไม่ได้แพ้ไอ้แบบดั้งเดิมที่เราเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มล้าหลังละนี่คือปัญหาใหญ่ของมันเลยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตระหนักของมันเราต้องไปดูว่าอะไรเป็นอะไรถามว่าสิ่งเหล่านี้แก้ได้ไหมผมเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจริงๆแล้วคนไทยนักวิชาการไทยเนี่ยรู้หมดว่าปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยภาคเกษตรทำไมมันผลิตสินค้าด้อยค่าล่ะก็เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีก็เพราะว่าไม่มีลีดเดอร์สินค้าพื้นๆคอนโทรลตลาดไม่ได้ไม่มีมาร์เก็ตอันนี้แก้ไม่ได้หรือมันแก้ได้อยู่แล้วถ้าเราจะแก้ถ้าจะขับเคลื่อนความสามารถแข่งขันแก้ไม่ได้หรือทำไมจะแก้ไม่ได้ถ้าเราแก้กฎหมายเราผลักดันจริงๆอะไรที่มันเป็นเรดเทปตัดทิ้งทำไม่ได้หรือการศึกษาไอ้ที่คำเคลือต้องเปลี่ยนมันแล้วใช่ไหมอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่ดีกรีแล้วอนาคตคือสกิลคุณต้องดูด้วยว่าไอ้ความช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำที่มันเยอะแยะเนี่ยก็เพราะว่าเกษตรกรจนแรงงานค่าจ้างเนี่ยมันแฟลตมาตลอดขึ้นมาเนี่ยนิดๆจะหน่อยเพราะว่า productivity มันไม่ขึ้นเมื่อ productivity ไม่ขึ้นเทคโนโลยีไม่มีค่าแรงขึ้นได้ยังไงขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ถามว่าพยายามแก้มันได้ไหมก็ทำไมจะแก้ไม่ได้ความสามารถแข่งขันก็แก้ได้กระทรวงมหาดไทยผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยต่อจากนี้ไปใน Engine of Growth ไม่ได้อยู่ที่แค่มองว่าธุรกิจทำแล้วก็ขายนะ Engine of Growth จริงๆมาจากทุกจังหวัดแต่ละจังหวัดต้องเป็น Key Engine ของเมืองไทยเพราะว่าการเติบโตที่อาศัยต่างประเทศมันยากละอย่างนั้นเราก็ช่วงเวลาหนึ่งคุณจะต้องพยายามบาลานซ์ให้ได้ว่าการเติบโตจากภายในเป็นสิ่งเดียวที่จะประคองคุณได้ถ้าจีนเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็สองสามปีคุณเจอแน่ที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์ของไต้หวันเนี่ยท่านดูให้ดีๆนะผมว่ามันสงบยากมากแต่มันคงไม่ใช่เป็นสงครามโลกนะแต่ถ้ามันแค่ตึงเครียดเนี่ยมันกระทบซัพพลายเชนทั้งหมดของโลกเลยฉะนั้นการอาศัยข้างนอกยากต้องอาศัยภายในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่เป็นนักพัฒนาต้องรู้จักการวางแผนแล้วว่าจะเพิ่มกำลังผลิตช่วยเกษตรกรตัวเองยังไงจะโปรโมทท่องเที่ยวยังไงจะร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงพัฒนาท่องเที่ยวได้ยังไงอำนาจต้องกระจายออกไปที่พร้อมยิ่งจังหวัดใหญ่เศรษฐกิจใหญ่เลือกตั้งมันซะจังหวัดเล็กไม่พร้อมกระทรวงก็เข้าไปดูแลมันเส้นทางคมนาคม connectivity จำเป็นอย่างยิ่งท่องเที่ยวเนี่ยทางใต้ทั้งแถบเนี่ยกี่กิโลถ้าคุณมีรถไฟที่เร็ว efficient เนี่ยคุณ connect ได้ทุกภาคเขาโตได้ทันทีมันอยู่ตรงนี้นั่นเองว่าทำไมถึงไม่ทำทำไมต้องเป็นคนไทยลงทุนถ้าเงินไม่มีต่างประเทศลงทุนไม่ได้หรือมันลงทุนได้อยู่แล้ว
ฉะนั้นมันต้องมาอยู่ที่ว่าคุณต้องคิดและเอาปัญญาเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยอะไรเป็นจุดอ่อนอะไรแก้ไขได้อะไรแก้ไขไม่ได้อะไรทำให้แก้ไขไม่ได้ทุกประเด็นที่ผมยกขึ้นมามันต้องมีการแก้กฎหมายมันต้องมีการแก้สิ่งที่ล้าสมัยเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีการชี้นำจากภาครัฐจากผู้นำมันต้องมีการขับเคลื่อนในการแก้กฎหมายในสภาเปลี่ยนแปลงประเทศให้มันทันสมัยขึ้นมาการเมืองเราซีเรียสเรื่องนี้แค่ไหนเห็นปัญหาหรือไม่หรือคิดว่ามันยังไปได้อีกเยอะจริงๆเนี่ยมันไปได้ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้โชคดีว่าเรามีสิ่งที่เราสะสมไม่นานดูแลได้แต่เวลาจะเหลือน้อยลงทุกทีเพราะถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ายังการเมืองยังเป็นอย่างนี้บางครั้งความพร้อมความเข้าใจมันยังมีน้อยคนยังจนอยู่แต่ว่าต้องตระหนักว่าสถานะจริงๆของประเทศอยู่ที่ไหนเรากำลังจะเผชิญกับอะไรต้องเตรียมตัวเราซะก่อนถ้าโลกมันแย่เราต้องโตจากภายในทุกอย่างต้องจัดสรรนี่คือภาระรับผิดชอบของการเมืองปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ข้างล่างปัญหามันก็ยังอยู่ที่กลไกการเมืองตรงนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งทุกยุคสมัยมาเนี่ยพอเป็นรัฐบาลก็ต้องเตรียมเลือกตั้งอะไรก็ผลัดไปเรื่อยๆรีฟอร์มอะไรก็ไปได้ยากจะไปได้อีกกี่น้ำเราตกมาเรื่อยๆตามลำดับไปดูเลยข้อมูลเนี่ยชัดเจนแต่ผมบอกแล้วไงเรายังดีที่ว่าพื้นฐานเรายังมีศักยภาพมีความหนาแน่นเพียงพอแต่ต้องรีบเวลามีน้อยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายระเบียบวิธีการบริหารจัดการประเทศนี้ทุกอย่างยังคงรวมศูนย์อำนาจไม่กระจายไม่เน้นความรู้ไม่เน้นเทคโนโลยีแล้วยังมีการทุจริตคอร์รัปชันสูงขนาดอย่างนี้อันนี้น่าเป็นห่วงนะคำว่า cripple economy เนี่ยคือเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมีแรงคลานไปเรื่อยๆคุณจะเกิด governmentสเตตตอนนี้พูดคนก็ไม่ฟังอันนี้ไม่ดีเลยนะผมพูดตรงๆนะขาดความเชื่อมั่นขาดความเชื่อถือขาดความเชื่อใจไม่ดีกับทุกฝ่ายเลยแหละเพราะว่าพลังของการขับเคลื่อนรัฐะอย่างนี้ที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างมันจะเบาแรงมากไม่มีพลังเลยฉะนั้นต้องกลับมาใหม่ต้องพยายามรวมศูนย์ใหม่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีพลังได้พูดกันแล้วต้องทำจริงให้คนเชื่อไอ้นี่คือสิ่งสำคัญไม่งั้นมันจะกลายเป็น ungoverned state นะคือบริหารจัดการไม่ได้ประชาธิปไตยถ้ายังเป็นอย่างนี้ยังใช้เงินในการซื้อส.ส.อย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเงินนี้เข้าไปมีอำนาจตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และรุนแรงขึ้นมาได้มากถึงขนาดนี้ได้ยังไงสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่เดโมคราซีมันกลายเป็นคณาธิปไตยหรือว่าโอลิการคีซึ่งคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มสามารถใช้เดโมคราซีให้เกิดประโยชน์นะครับคือผู้ที่มีอำนาจมีประโยชน์อยู่ข้างในและมีนักธุรกิจอย่างนั้นน่ะที่เรียกโอลิการคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและก็ทำหลายๆอย่างเพื่อเกียร์อัพทิศทางของการเมืองไทยไปสู่ทิศทางที่ไม่ใช่ทิศทางในเชิงพัฒนาประเทศถามว่าอาวุธสำคัญที่สุดของประชาธิปไตยคืออะไรคือโหวตการเลือกตั้งฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องโหวตทุกอย่างหน้าที่ของพวกเราทุกคนเลยสื่อด้วย
ก็คือการให้ประชาชนได้ตระหนักสถานะที่จริงๆของประเทศเมื่อถึงวันเลือกตั้งยังไงเราอยู่ในระบบนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งวิธีการที่ powerful ที่สุดคือออกมาโหวตอะไรที่ก็ไม่เหมาะสมให้ลงท่อไปเลยเอาคนที่มุ่งมั่นทำงานแก้ปัญหาประเทศได้จริงๆจังๆเอามาบริหารประเทศนั่นแหละคุณถึงจะเปลี่ยนประเทศไทยได้คำพูดของคนโบราณอาจารย์ประเวศวสีเนี่ยผมเคารพพูดอยู่ประโยคหนึ่งปัญญานี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างคนสร้างสังคมสร้างชาติอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ